คุณผู้ชมครับวันนี้หลายท่านคงติดตามทราบข่าวกรณีน้องฟิล์มน้องนิชาดาสารางามคุณผู้ชมครับน้องเสียชีวิตเนื่องจากว่าน้องเจอครูผู้ปกครองและปรากฏว่าน้องเองเนี่ยเอาจริงคือยังไม่ได้เข้าเรียนน้องก็เลยวิ่งหนีหลังจากนั้นไปพบว่าน้องเสียชีวิตในป่าข้างโรงเรียนมันก็เลยเกิดคำถามล่ะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฟิล์มแล้วน้องเองเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเห็นบอกว่ามีคนติดตามน้องเยอะมากเนี่ยนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจและเราตัดสลับภาพกลับไปหลังจากที่น้องเสียชีวิตในป่าล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราย้อนกลับไปตรงบริเวณจุดที่บอกว่าน้องเสียชีวิตคุณผู้ชมครับถ้าไล่เรียงถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องฟิล์มย้อนกลับไปเนี่ยวันที่เสียชีวิตหลังจากที่น้องวิ่งออกไปจากโรงเรียนประมาณสักกี่เมตรไอเขาบอกห่างประมาณ 2-300 เมตรเท่านั้นเองฮะน้องวิ่งออกไปเพราะว่าคุณครูเนี่ยมาหาพอมาหาเสร็จปุ๊บน้องไม่เข้าเรียนด้วยความกลัววิ่งไปกับเพื่อนและสุดท้ายครูเนี่ยไปเจอว่ากลายเป็นศพแต่ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะลักษณะคือนอนตะแคงแล้วก็เสียชีวิตอยู่กลางป่าซึ่งอยู่ข้างโรงเรียนฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเราย้อนกลับไปที่โรงเรียนของน้องและพอจะทราบคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ทางเพื่อนเองเนี่ยเขาก็ให้หลักฐานอมรินทร์ทีวีมาคุณผู้ชมดูภาพหลักฐานก่อนน้องจะเสียชีวิตนะครับเป็นวงจรปิดที่โรงเรียนที่น้องเรียนอยู่น้องเนี่ยก่อนจะวิ่งหนีอาจารย์ฝ่ายปกครองกลายเป็นว่าน้องแวะซื้อผัดไทยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือภาพก่อนน้องจะเสียชีวิตช่วงวันไหนเวลาอะไรเมื่อวานนี้ฮะช่วงเวลาประมาณสัก3 โมงกว่าๆคือเรียนคาบสุดท้ายจบแล้วแล้วน้องต้องมีกิจกรรมเข้าไปสวดมนต์น้องไม่ยอมเข้าสวดมนต์ก็รวมกลุ่มเพื่อน7 คนข้ามถนนมาคนนึงที่เป็นฟิล์มเห็นไหมฮะก็รวมกลุ่มทั้งผู้หญิงผู้ชายข้ามมาฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนมาซื้อผัดไทยแป๊บเดียวพอกล้องวงจรปิดนี้ผ่านไปฮะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเดิมนี่แหละช่วงเวลา3:31 น.จะเห็นว่ากลุ่มเพื่อนพร้อมกับฟิล์มซื้อผัดไทยเสร็จแล้วถือผัดไทยกลับไปที่โรงเรียนไปนั่งกินในโรงเรียนก่อนที่สุดท้ายเนี่ยน้องจะมาเจอครูแล้ววิ่งหนีฮะคุณผู้ชมครับภาพตรงนี้สำคัญนะครับเพราะน่าจะเป็นคำตอบของคดีนี้ทั้งหมดขอเพลย์ภาพตอนน้องถือผัดไทยกลับไปก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเอาจริงมาเป็นเหตุการณ์ก็คือช่วงบ่ายถูกไหมโดยน้องถือผัดไทยกลับไปบ่าย 3ภาพนี้แหละฮะหลังจากนั้นน้องจึงวิ่งหนีคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับเราได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มชื่อว่าน้องจูนเปิดใจกับทางทีมข่าวบอกว่าพวกเราวิ่งหนีฝ่ายปกครองคือเอาจริงคุณผู้ชมฮะถ้าท่านเป็นวัยรุ่นหรืออย่างพวกเราเป็นวัยรุ่นคงรู้ว่ากับฝ่ายปกครองจะไม่ค่อยถูกกันตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะฮะบางทีเข้าเรียนช้าก็กลัวว่าครูเนี่ยจะตามมาดุก็ตามภาษาเด็กก็เลยวิ่งแต่ที่แปลกคือน้องไปเสียชีวิต400เมตรในป่าถามเพื่อนๆบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเพื่อนบอกว่าพวกเราไปซื้อของกินกันจริงๆแล้วระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมครับเราไม่เข้ากิจกรรมสวดมนต์เพราะมันเลิกช้ามันไม่สนุกแล้วเราไม่ชอบสวดมนต์อยู่แล้วเราก็เลยโดดกิจกรรมปรากฏว่าระหว่างที่เรากำลังโดดกิจกรรมคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นแก๊งผู้หญิงหมดเลย4 คนแล้วมีผู้ชาย1 คนคุณผู้ชมเชื่อไหมครูฝ่ายปกครองมาฮะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยครูเองเนี่ยมาที่ขณะที่พวกเขาซื้อผัดไทยมากินกันแล้วใช่ฮะหลังจากนั้นบรรดาแก๊งสาวๆอ่ะคุณผู้ชมฮะพอเห็นครูฝ่ายปกครองก็บอกเฮ้ยครูมาแล้วก็เลยวิ่งหนีผมเชื่อมันเป็นวิถีของเด็กวัยรุ่นอ่ะพวกเราก็มักจะไม่ค่อยถูกกับฝ่ายปกครองแต่เขาบอกครูถ่ายคลิปนะฮะเหมือนครูจะแชะรูปน้องก็เลยวิ่งหนีทุกคนก็วิ่งกันไปคนละทิศคนละทางสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะที่เพื่อนพูดน้องถือถ้วยผัดไทยไปด้วยแล้วน้องกำลังกินผัดไทยอยู่นะฮะหลังจากนั้นพอทุกคนกลับมาโรงเรียนไม่เจอทางด้านของน้องฟิล์มมาดูอีกทีคือน้องตายแล้วฮะอยู่ตรงบริเวณป่าข้างทางของโรงเรียนซึ่งวันนี้ทางด้านกลุ่มเพื่อนคือน้องจูนบอกว่าเอาจริงเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะตอนไปเจอน้องปีมเขาหมดสติอยู่ในป่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการที่ฝ่ายปกครองเอาจริงผิดเหรอคือยังไงทางนักเรียนก็บอกเข้าใจนะครูฝ่ายปกครองว่าวิ่งไล่เด็กก็คงเป็นเรื่องปกติส่วนเด็กก็ต้องหนีคุณครูก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่การเสียชีวิตครั้งนี้คือก็มองอีกมุมนึงว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือเราถามเรื่องปัญหาสุขภาพก่อนน้องอยู่โรงเรียนเป็นอะไรหรือเปล่าจูนบอกว่าตัวอะไรให้เห็นเลยนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีไม่มีปัญหาสุขภาพแต่สังเกตอย่างหนึ่งคือจะเหนื่อยแล้วก็หอบง่ายตั้งข้อสังเกตว่าวิ่งหอบผัดไทยเข้าไปอาจจะติดคอไหมอันนี้เพื่อนตั้งข้อสังเกตฮะเพราะเอาจริงผู้ชมฮะถ้าเรากินอะไรเยอะๆแล้ววิ่งมันจุกแล้วไม่แน่ใจอันนี้เพื่อนตั้งข้อสังเกตน่าคิดเพราะวิ่งหนีทั้งถ้วยผัดไทยใช่ตอนวิ่งเข้าไปในป่าตอนแรกไป3 คนเข้าไป3 คนก็คือหนูแล้วก็ฟิล์มแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วน้องอีก2 คนที่อยู่ด้วยกันเข้าไปไหนเขาไปด้านหน้าโรงเรียนวิ่งออกไปเลยครับตอนนั้นครูไล่มากี่คน ครูมาคนเดียวค่ะใช่ค่ะวิ่งเพราะว่าแกไล่แกตะโกนด้วยว่าให้ไปอะไรเงี้ยไปนี่คือให้ไปไหนให้เข้าโรงเรียนกิจกรรมไม่ค่ะหนูแบบคิดว่าแบบตอนแรกที่วิ่งหนูคิดว่าเขาจะตามหนูมาเพราะเขาไม่รู้ทางอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรหนูก็วิ่งไปพอหันมาอีกทีหนูไม่เห็นเขาแล้วครูแกก็ตามเขาบอกว่าให้ไปก็ไล่ให้กลับหนูก็เลยเดินไปต่อแล้ววันนี้ที่มันบีบหัวใจที่สุดภาพของคุณพ่อตอนที่ครอบครัวเองได้มีการถ่ายทอดวิดีโอผ่านเอาไว้คุณพ่อเข้าไปเก็บของลูกก็คือน้องฟิล์มเนี่ยนะฮะภายในห้องคุณผู้ชมเชื่อไหมพ่อร้องไห้ไม่หยุดเลยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศนะฮะนี่ฮะนี่ครับแก้วตาดวงใจของผมไปแล้วครับเก็บเสื้อผ้าไปให้ลูกแล้วครับผมไม่ได้สั่งลาเลยครับแล้ววันนี้นอกจากที่ภาพคุณพ่อบีบหัวใจมากว่าไม่ได้มีการสั่งลาทีมข่าวของเราเองเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการลงไปในพื้นที่จุดที่น้องฟิล์มเสียชีวิตคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเราไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องชื่อว่าคุณพีรพัฒน์เองก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังนะฮะว่าจริงๆแล้วผมก็เพิ่งทราบน้องฟิล์มเป็นยูทูบเบอร์นะครับผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ายูทูบเบอร์เนี่ยช่องของน้องเนี่ยมีคนติดตามนะครับ700,000กว่าคนคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าแล้วน้องเนี่ยเขาถ่ายทอดอะไรเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างติดคนซึ่งล่าสุดเนี่ยทางลูกพี่ลูกน้องเองก็บอกว่ามันมีคลิปสุดท้ายที่ถ่ายเอาไว้2วันก่อนที่น้องจะวิ่งแล้วน้องเสียชีวิตขอดูคลิปสุดท้ายก่อนนะฮะเป็นคลิปที่น้องฟิล์มเล่นกับช้างวัย2 ปีชื่อว่าสุพรรณสานี่ฮะงอนเยอะไม่ให้กดนะพอเขาจะเดินหนีก็งอนอะไรเยอะงอนเยอะไม่ให้กอดหนังสุพรรณสางงอนครับแม่โอ้ยงอนพี่ฟิล์มมันยังให้พี่ฟิล์มกอดคือภาพสุดท้ายก่อนที่น้องจะจากไปน้องกำลังเล่นกับช้างเป็นลักษณะที่ช้างเข้ามาอ้อนเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามจะมาให้น้องฟิล์มกลับบ้านขณะเดียวกันเนี่ยถามทางรุ่นพี่ก็คือคุณพีรพัฒน์เองก็บอกว่าเอาจริงตัวเองยอมรับว่าช็อกมากที่สำคัญก็คือทำยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้ววันนี้มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากมีบางคนบอกว่าทำใจไม่ได้โดยเฉพาะภาพคุณพ่อที่ร้องไห้เห็นบอกว่าทุกคนเห็นภาพแล้วอยากจะร้องไห้ตามใครจะนึกครับว่าเด็กอายุ 17-18 คุณผู้ชมฮะยิ่งภาพที่คุณพ่อเนี่ยไปเก็บของแล้วมันจะมีคลิปอีกตัวหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมดูคุณพ่อเนี่ยเดินเข้าไปร้องไห้กับช้างที่น้องฟิล์มรักและเลี้ยงมันมาดูดิฮะนี่ฮะหลายคนน้ำตาร่วงเลยพี่ฟิล์มไปแล้วปัญษาพี่พิมจากไปแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแต่ลมหายใจไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วแม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือแล้วไม่เหลือใครแล้วแก้วตาดวงใจของผมไม่รู้ว่าสุพรรณสามันจะรู้ไหมว่าเพื่อน คนเลี้ยงสุพรรษาตายจากไปแล้วพ่อเลยเดินไปอำลากับสุพรรษาก็คือช้างซึ่งอาจจะยังไม่รู้เป็นช้างที่น้องเล่นกับมันเป็นประจำแล้วมันติดน้องมากแล้วน้องก็เป็นยูทูบเบอร์ช้างติดคนใช่ไหมช่องที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างลูกพี่ลูกน้องพีรพัฒน์ยืนยันกับเรานะครับว่าตัวน้องฟิล์มเป็นคนที่แข็งแรงคุณผู้ชมฮะไม่มีโรคประจำตัวเลยแปลกใจว่าทำไมวิ่งไปแล้วเสียชีวิตได้ลองฟังเสียงคุณพีรพัฒน์ครับเท่าที่ว่านี้มาก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นอะไรนะครับโรคประจำตัวเขาก็ไม่มีนะครับแล้วตอนที่พอรู้ว่าแบบเกิดเหตุในโรงเรียนมันคือตกใจสตันครับสตันทำอะไรไม่ถูกเลยครับแข็งแรงครับเขาแข็งแรงเขาไม่เคยมีอาการแบบจะเป็นลมอะไรให้เห็นครับมันฟุ้นไม่ถูกครับมันยังไงนะครับมันก็หน้าที่ของคุณครูด้วยแหละครับครับเขาเข้าใจอยู่ครับว่าเขาครับวันนี้เราไปเจอครูปกครองครูปณิธานใช่คนที่ถ่ายรูปน้องหรือเปล่าใช่ครับเป็นยังไงบ้างปกครองเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้เมื่อวานนี้ก็คือตอนที่เจอน้องจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปจับอะไรก็คือตามภาษาปกติเห็นเด็กไม่ยอมเข้าอันนี้เป็นตอนที่ทีมข่าวไปแล้วจริงทางโรงเรียนพยายามที่จะไม่ให้ถ่ายวันนี้ครูปณิธานนะบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็ไปไล่แล้วก็มีการถือนกหวีดไปด้วยเป่าเด็กเด็กกลุ่มนี้ก็เลยแตกออกไปพอวิ่งหนีปุ๊บคนละทิศคนละทางตัวเองก็เดินตามไปฮะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ว่าไปเจอทันทีนะฮะครูบอกว่าน้องหายไปก็เลยลองเดินปุ๊บปรากฏไปเจอน้องฟิล์มนอนหมดสติอยู่ในป่าไปแล้วพยายามจะช่วยพยายามจะปั๊มหัวใจสุดท้ายเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือครูเองก็บอกว่าตอนวิ่งเข้าตามเข้าไปเนี่ยระยะเวลามันไม่ได้ห่างกันมากแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมน้องถึงหมดสตินี่คือครูปณิธานฮะผมกับคนช่วยน้องออกไปครับผมแล้วอาจารย์เป็นคนไล่น้องเลยใช่ไหมครับไม่ได้ไล่หรอกครับผมมาตามนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าเข้าร่วมกิจกรรมคือตามเขาร่วมกิจกรรมแต่ว่าน้องวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมครับก็วิ่งด้วยก็ส่วนหนึ่งน้องวิ่งหรือไม่วิ่งผมไม่แน่ใจหรอกครับเพราะว่าคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันแม่ของน้องซึ่งวันนี้ไปเชิญวิญญาณน้องเนี่ยนะครับตรงบริเวณป่าโรงเรียนตามประเพณีแล้วก็ครูเองเนี่ยเห็นบอกว่าเนื่องจากจะไม่พอใจนักข่าวเกรงว่าโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงเอาจริงคุณครูไม่ต้องว่านักข่าวหรอกเพราะว่าเรื่องแบบนี้คุณครูควรจะชี้แจงแล้วผมก็เชื่อว่าครูเองเนี่ยก็ไม่มีใครจะรู้ว่าน้องวิ่งไปแล้วจะไปเสียชีวิตอันนี้ไม่ได้เข้าข้างครูนะแต่เราก็ทราบแหละฝ่ายปกครองครูมีหน้าที่ต้องดูแลระเบียบวินัยแต่มุมหนึ่งวันนี้ที่เพื่อนพูดเนี่ยกับวงจรปิดที่เราได้มาผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆคือเราไม่ฟันธงอ่ะเนาะแต่เพื่อนกำลังสงสัยว่าน้องอาจจะกินผัดไทยแล้วมันติดคอหรือเปล่ามันก็เลยทำให้จังหวะที่เจอคุณครูก็เลยเกิดอาการช็อกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ก็บอกกับเราว่าจริงๆครอบครัวเขาไม่ได้ติดใจอะไรครูแล้วนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยแม่เองก็บอกว่าน้องก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวแล้วก็ไม่เคยบอกว่าเจ็บป่วยตรงไหนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่าครูจะต้องเข้มงวดนี่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโรงเรียนไม่มีรั้วเลยทำให้เด็กวิ่งไปทางไหนก็ได้แม่ครับมองดูแล้วก็น่าจะเกิดจากน้องวิ่งระยะไกลค่ะเพราะว่าน้องฟิล์มนี่ไม่เคยวิ่งระยะไกลแบบนี้น้องมีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีเขาไม่เคยบ่นไม่เคยพูดให้แม่ฟังเลยว่าเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนไม่เคยเลยไม่เคยบ่นให้ฟังเลยแล้วก็ไม่เคยบอกเลยว่าเจ็บตรงไหนคุณผู้ชมครับยังไงขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็วันนี้เองยายน้องฟิล์มก็เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับยายก็ไม่ติดใจนะฮะจากการจากไปของน้องเพราะเชื่อว่าเอาแหละเดี๋ยวจะต้องมีการชันสูตรภาพสุดท้ายที่น้องอยู่กับสุพรรษาดีกว่าครับผู้ชมฮะนี่คือคลิปสุดท้ายที่มีคนติดตามยอดวิวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากและหลังจากนี้ก็จะมีคนเนี่ยเข้าไปแสดงความเสียใจกับน้องซึ่งคุณพ่อเองก็ยอมรับนะครับว่าทำใจไม่ได้บอกสุพรรษาแต่สุพรรษาก็ยังคงไม่รู้ว่าน้องจากไปแล้วนี่คือภาพช่วงสุดท้ายขอดูคลิปที่น้องเล่นกับช้างหน่อยนะฮะตามบริเวณในป่านี่ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยกดเข้าไปหรือยังอ่อนๆก่อนเขาบอกให้อ้อนแล้วนั่นเห็นไหมเดี๋ยวเขาวิ่งหนีนั่นน่ะขอแสดงความเสียใจด้วยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ